สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขุดอีกซาร่าคาซิงกินีหลังประกาศเตรียมแต่งงานรอบ2แฟนหนุ่มต่างชาติวาดิมก่อนโดนจับโป๊ะกลาง IG เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของสาวซาร่าคาซิงกินีได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังโดนจับโป๊ะเรื่องตั้งครรภ์ลูกคนที่2ซึ่งทางด้านสาวซาร่าเองก็ได้ออกมายอมรับด้วยตนเองว่าได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่2จริงตามที่เป็นข่าวแต่ตนกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติยังรักกันดีไม่ได้เลิกกันเหมือนข่าวที่ปล่อยออกมาแล้วก็มีแพลนที่จะแต่งงานกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ติดสถานการณ์โควิดจึงทำให้ไม่ได้แต่งกันซึ่งล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาจับโป๊ะสาวซาร่าหลังประกาศบอกว่าเตรียมแต่งงานรอบ2กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติหนุ่มวาดิมแต่ดันโดนชาวเน็ตจับโป๊ะกลาง IG ว่าถ้าหากคบกันจริงทำไมหนุ่มวาดิมที่ไม่ได้กดติดตาม Instagram ของสาวซาร่าและในขณะเดียวกันเมื่อเข้าไปดูใน Instagram ของสาวซาร่าเจ้าตัวก็ไม่ได้กดติดตามแฟนหนุ่มเช่นเดียวกันทำเอาชาวเน็ตถึงกับงงตาแตกกันเลยทีเดียวซึ่งชาวเน็ตรายนี้ได้โพสต์ข้อความว่าไปเสือก IG วาดิมมาในซอรอบอกว่าคบกันอยู่แต่ผู้ไม่ฟอลไอจีคืออะไรเป็นงงนะแล้วรูปวิดีโอคอลวาดิมกับลูกสาวก็ให้ความปลอมอยู่นะเหมือนตัดต่อปะแกว่าไงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ